สวัสดีครับพี่น้องมาดูการถ่ายทอดการไล่ล่า BTR 80พี่น้องอาวุธชนิดนี้เรียกว่า RPW-90 นะพี่น้อง RPW-90 กําลังไล่ล่า BTR 80ไล่ล่ารถหุบเกาะของรัสเซียและถ่ายทอดโดยนะพี่น้องถือว่าแน่นอนมากเลยด้านขวาหน้าจอคือรูปร่างของ RPW-90 ที่ทหารยูเครนเขากาลังแบกไปนี่เป็นการถ่ายทอดนะพี่น้องให้รู้ให้ดูกันแบบจ่าๆไปเลยว่ารู้ยูเครนรูปแบบการรบของยูเครนเขารบกันยังไงถ่ายทอดให้ดูกันจ่าๆเลยแล้วก็ R p w 9พเสนี่ยส่วนตัวนี้มันเป็นรถบ t r 8 0นั้นพี่น้องเป็นของรัสเซียส่วนอาวุธที่แบกไล่ๆอยู่นี่เป็น R p ร9 0เป็นลูกผสมระหว่างเยอรมันอิราเลสิงคโปร์ พันผสมพี่น้องเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี1980 20ปีพัฒนาจนมาเปิดตัวปี2000นะพี่น้องนี่ซัดตึมเข้ามาแล้วสซัดตึมรถคันไหนรถ BTR 8 0รถยานยนต์ลำเลียงเนี่ยพี่น้องดูหน้าตาชัดๆยานยนต์ลำเลียงมันเป็นยังไงดูหน้าตามันพี่น้องเนี่ย BTR 8 0เป็นรถยานลำเลียงของรัเสเซียนะพี่น้องวิ่งหนีมาเขากำลังไล่ล่าเนี่ยม่แอบอยู่ในป่าเนี่ย พี่น้องสังเกตดูดีนะนักลบของยูเคนเขาทำงานสองระบบนะพี่น้องระบบที่หนึ่งคือไล่ล่าระบบที่สองคือมีคนถ่ายโดนอีกถ่ายโดนดูว่ารถรถหุ้มกบบีทีคันี้มันวิ่งไปซ้ายไปขวาก็ตามบอกหมดนะพี่น้องข้างบนมีโดนตำรวจข้างล่างติดตามระหว่างกองไล่ล่ากับกองโดนเนี่ยเขาทำงานประสานกันทำงานประสานงานกันเขาบอกนะพี่น้องมันไปซ้ายไปขวาไปขวาไป,าไปซ้ายนะมันมีรถ คนที่อยู่ในรถมันออกมาหรือไม่เขาแจ้งข่าวทั้งหมดนะตอนนี้กำลังใช้ R P W 90ยิงไงพี่น้องเนี่ย R P W 90มันยิงได้ไกลแค่ครึ่งกิโลเองนะพี่น้องเนี่ยสัตวตึมเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยโดนอีกตัวหนึ่งถ่ายภาพนะพี่น้องก็าทำงานอยู่ถ้าถ้าคิดตามคำนวณแล้วน่าจะมีมากกว่า3กองนะ กองที่1ก็เป็นกองตามล่าเนี่ยกองที่2ก็เป็นกองตามล่าคนละฝั่งคนละชุดส่วนกองที่ก็มกาจะเป็นกองถ่ายโดนเนี่ยยิงรถหุ้มเกราะของรัสเซียเนี่ยรถยันยันยนลำเลียงพลเนี่ยป้ากระปองเปิดเลยนะพพ่น้องเนี่ยยูเครนเขามีหมวกติดที่หัวที่หัวมีกล้องจับภาพอันนี้ก็คือนี่แหละอาพ .90 ลูกพันผสมกาลังไล่ล่า,ลาพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเขาทำให้ดูเทคนิคการออกรบของยูเคนแบบไม่ต้องเกรงแกรรัเสเซียเลยนะพี่น้องมึงมากูสู้เต็มที่อะแล้วกูถ่ายรูปให้มึงดูด้วยแบบเนี้ยถ่ายคลิปโชว์เลยปล่อยคลิปผ่าน a c e b o o k ผ่าน youtube วันอินเทอร์เน็ตเลยพี่น้องบอกให้รัสเซียไกลๆบอกให้ไกลๆรู้เลยว่ามึงใช้รถเข้ามา เชารถเข้ามาตรวจพี่น้องรถสายตรวจรถรุ่นนี้มันเป็นรถ BTR 80เนี่เป็นรถแบบรูปรูปลักษณะสายตรวจราตะเวนยูเคนเขาก็ใช้ตัวนี้เลย r p ปีพกว่า10เนี่ซัดเข้าไปให้ซัดเข้าไปเลยเนี่ยขาถ่ายทอดให้ดูกันแบบสดๆจะๆเลยนะพี่น้องเทคเขากำลังเผยแพร่รูปแบบการลบสมัยใหม่ต้องเทคโนโลยีชั้นสูงนะพี่น้องต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งดนทั้งอาวุธต้องทำงานประสานกัน เนี่ยซัดเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรูปหนึ่งนะพี่น้องข้างบนเขามีถ่ายคลิปเนี่ยเขาถ่ายคลิปให้ดูมันไปซ้ายนะันไปขวานะจากจุดเดิม20เมตร30สเมตร4 0สเมตรรายงานตลอดเนี่ยซัดติมเข้ามาเต็มที่มันยังไม่ตายนะพี่น้องมันยังไม่เสร็จนะมันยังไปได้อยู่คนขับยังไม่เป็นอะไรถ้าคนขับเป็นลรถมันจะจอดสนิทแต่คนขับยังไม่เป็นอะไรแต่คนอยู่ข้างในที่เป็นคนอื่นๆนะ่น่ะ อาจจะไปเกิดแล้วก็ได้พี่น้องโดนระเบิดขนาดนี้จากนั้นมันทําไงมันก็วิ่งเข้าไปต่อนะพี่น้องมันวิ่งเข้าไปโดนก็ยังจับภาพอยู่แสดงว่ามันยังมีอีกทีมหนึ่งเขาคอยถ่ายคลิปถ่ายโดนแจ้งวิทยุให้ให้ทีมไล่ล่ารับทราบเป็นระยะเป็นระยะเนี่ยมันโดนไปแล้วเขาก็จะบอกหมดนะพี่น้องรายละเอียดคนที่ถ่ายโดนเนี่ยจะซูมเข้าใกล้จะเข้าใกล้ออกไกลมันมันไม่เป็นอันตรายกับคนที่เล่นโดนนะพี่น้อง พราะว่าจะแจ้งข่าวประสานงานไปกับกองไล่ล่ากองหนึ่งกองสองเขาแจ้งให้การทราบเป็นระยะระยะนี่คือรูปแบบการลบสมัยใหม่พี่น้องโอ้ถ้าเป็นสมัยเก่านี่มันก็ยากนะพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรแต่สมัยนี้รู้หมดแล้วพี่น้องข้างหน้ามันมีรถกี่ค,คันมีทหารกี่คนตอนนี้ทหารมันออกจากออกจากตัวรถหุ้มเกาะหรือย,ยังขณะที่รถวิ่งไปเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะและลูกปืนลูกระเบิด อาพวิที่ยิงไปอ่ะโดนเต็มเต็มเขาแจ้งระยะแบบนี้พี่น้องเขาบอกแม้กระทั่งว่าตอนนี้มันกําลังช้าบอบช้าอย่างหนักมันคิดมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกเขาแจ้งกันเป็นทอดๆแบบเนี้ยรูปแบบการลบปอะทันสมัยไหมตั้งใจถ่ายให้รัสเซียดูนะพี่น้องเนี่ยอยู่เครนตั้งใจถ่ายรัเสเซียดูประหมายบอกว่าถ้ามึงเข้าม,ามึงโดนแบบนี้เนะี่ยพี่น้องลองลองดูนะกระปิงกระปงกระปงเปิดเลยนะ โดนซัดตึมเข้าไปดอกนี้คือดอกที่สองนะถ้าถ้าดูตามไล่ดูตามคลิปจริงๆดอกนี้คือดอกที่สองอซัดแรงมากนะพี่น้องมันก็ยิ่งนา่น,านกระโปรงเปิดไปแล้วพี่น้องป้อมปืนนะ่ะฝากระโปรงป้อมปืนนะ่ะเปิดมาเลยนะ่ะเห็นไหมนะนะั่นน่ะมันเป็นรถทีบีบีทีอาร์แปดสิบรถยานยนต์ลำเลียงพลของรัสเซียโดนอาร์พีเก้าสิบซัดเขาให้ เยอรมันอิสราเอลสิงคโปร์ในพี่น้องสามสัญชาติเนี่ยเขาร่วมไม้ร่วมมือกันผลิตตั้งชื่อว่ามาทาโดอาว,วุธชนิดนี้ชื่อว่ามาทาโดรเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ rpg เก้าสิบยิงได้ไกลประมาณห้าสิบยิงได้ไกลประมาณครึ่งกิโลพี่น้องห้าร้อยเมตรหวังผลได้เลยแล้วก็อาว,วุธชนิดนี้ยิงเสร็จแล้วทิ้งเลยนะพี่น้องไม่ต้องเก็บไม่ต้องนั่นมันให้มันเหนื่อยนะ เนี่ยยิงเสร็จแล้วทิ้งเลยนะไม่ต้องมาแบกให้มันเหนื่อยนะที่แบกอยู่ตอนนี้คือว่ายังไม่ได้ยิงอย่างหลังจากที่ซัดตุ่มไปแล้วทิ้งได้เลยไม่เป็นภาระเอาไม่กลัวทหารรัสเซียเก็บได้เลยมันอยากเก็บได้ก็ให้มันเก็บไปมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเก็บไปแล้วหรือมันจะอัดดินประสิวหรือมันอาจจะดินอัดดินเปินใหม่ระวังมันจะระเบิดใส่มันนะพี่น้องถ้ามันอัดดินเปินระเบิดเองมันก็เหมือนกับอัดดินประสิวเปินแก๊ปไว้ยิงไงพี่น้องเทคนิคมันมีหลายอย่าง มันใส่รหัสด้วยรหัสล็อกเหมือนรหัสโทรศัพท์อ่ะเกิดว่ายึดไปละเซียยึดได้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีรหัสมันก็ใช้ไม่ได้มันเป็นรูปแบบรหัสเหมือนโทรศัพท์บ้านเราเนี่ยโทรศัพท์บ้านเราบางรุ่นนะล็อกเรียบร้อยใครเก็บได้หรือใครขโมยไปก็ใช้ไม่ได้ขนาดคนที่ขโมยไปหรือเก็บไปนะเอาไปเปิดใช้ที่ชนบุรีก็ตามจับได้ะบางรุ่นนะเปิดอยู่ที่ไหนก็ตามจับได้หมดเพราะว่าอาวุธสมัยใหมน่นี้มันติดระบบ คล้ายๆกับ g ีเพคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยพี่น้องเปิดสัญญาณที่ไหนตามกลับได้หมดรัสเซียยึดกระบอกที่ยังไม่ได้ยิงไปก็ไม่มีความหมายรัสเซียจะยึดกระบอกที่ทิ้งไปแล้วก็ไม่มีความหมายเข้ารหัสไม่ได้อย่าไปคิดว่ายึดอาวุธมาได้แล้วติดซัดตึมไม่มีทางความรู้พวกนี้เป็นความรู้ของประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ได้เปิดเผยไปให้โลกคอมมิวนิสต์พูดง่ายคอมมิวนิสต์มาขอซื้ออาวุธชนิดน,นี้ กลุ่มประชาธิปไตยก็ไม่ขายให้หรอกพี่น้องคนที่จะได้อาวุธพวกนี้ไปครอบครองต้องเป็นกลุ่มประเทศประชาธิปไตยเท่านั้นถ้าไอ้พวกประเทศประชาธิปไตยครึ่งใบเนนะี่ยหมดซีดนี่ดูกันชัดๆจะจว่าโดนซดตึมเข้าไปเก้าสิบ b t แปดสิบนี่มันเละเลยนะมันไม่รอดนะขนาดลองคิดดูกระโปรงป้อมบินนะขนาด30มสิมมปลิวเลยนะเนี่ยเห็นไหมแรงไหมแรงพี่น้อง แรงเทคนิคการลบนี่ถ่ายทอดผ่านโซเชียลให้รัสเซียดูเลยว่าเทคโนโลยี Technology, สมัยใหม่การลบเป็นยังไงหนึ่งกองไล่ล่ากองไล่ล่ากองที่หนึ่งกองไล่ล่ากองที่สองปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มีหน่วยโดนเอาไว้สํารวจตรวจตาข้างบนว่าฝั่งตรงข้ามมันมาทั้งหมดกี่คันมากี่คนมันอยู่ซ้ายมันอยู่ขวาห่างจากจุดที่เราอยู่ประมาณ4ี่เมตรห0สิบเมตรห0สิเมตรเขาทํางานเป็นระบบนะพี่น้องไม่ใช่ว่า ถือปืนไปซัดตึ่มไม่ดูตามาตาเรือตายหมดเลยลบแบบนี้เป็นการทายโทษการลบของยูเคนพี่น้องเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สารคิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับเหตุเกิดบริเวณโดเนต